องค์กรการกุศลของสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยก่อตั้งครบรอบปีที่75ตำนานงิ้วแห่งเจ้าพระยาได้สืบทอดวัฒนธรรมจีนอย่างยาวนานสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยและสภากาชาดไทยได้ร่วมเชิญคณะงิ้วที่ยอดเยี่ยมแห่งมณฑลกวางตุ้งมาถึงเมืองไทยและได้จัดงานแสดงงิ้วแต้จิ๋วที่หอประชุมใหญ่ณสมาคมแต้จิ๋วในวันที่10ถึง17พฤษภาคมจัดการแสดงทุกคืนคืนละ1ชุดซึ่งประกอบไปด้วยการแสดงชุดเจ้าหญิงสมัยราชวงศ์ตงอู๋พระราชินีแห่งราชวงศ์ฮั่นเด็กกำพร้าตระกูลเจ้าฟ้องศาลเรื่องสามีลู่หวนหลงถือกระบอง2อันและยังมีการแสดงอีกหลายชุดที่ไม่ซ้ำกันการแสดงงิ้วที่โชว์ออกมามีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 85 พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชและสมาคมแต้จิ๋วได้จัดงานเฉลิมฉลองครบรอบก่อตั้ง75ปีเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมไทยจีนวันที่15พฤษภาคมเวลา 19:00 น.ซึ่งเป็นรอบสำหรับสมาคมเก๊กเอี๊ยะและสมาคมโผเล้งการแสดงงิ้วรอบนี้มีชื่อว่าลู่หวนหลงถือกระบอง2อันผู้นำของสมาคมแต้จิ๋วกับสมาคมโผเล้งที่อยู่ในประเทศไทยก็ได้มาร่วมเปิดงานตัดริบบิ้นการแสดงออกมาอย่างสวยงามซึ่งทำให้คนไทยเชื้อสายจีนที่อยู่ในประเทศไทยมาหลายสิบปีรู้สึกประทับใจอย่างมากทำให้หายคิดถึงบ้านในคืนนั้นท่านประเสริฐในฐานะที่เป็นประธานของสมาคมแต้จิ๋วสาขาขอนแก่นก็ได้เล่าความรู้สึกหลังจากที่ได้ชมการแสดงและประทับใจเป็นอย่างมากเป็นคนไทยเชื้อสายจีนนะครับซึ่งเป็นรุ่นที่3นะตั้งแต่คุณปู่นะคุณปู่ข้ามมาอพยพจากความลำบากที่เมืองจีนข้ามมาที่เมืองไทยนะครับแล้วก็คุณพ่อก็เกิดในเมืองไทยนะครับตอนนี้ผมก็เป็นรุ่นที่3เราประกอบธุรกิจจนจากความยากจนมาประสบความสำเร็จทุกคนก็รู้สึกเห็นวัฒนธรรมของจีนเป็นเรื่องที่น่าจะส่งเสริมเป็นศิลปะโดยเฉพาะวันนี้ที่มาแสดงนะครับผมเองในฐานะที่เห็นการแสดงชุดนี้รู้สึกว่าเป็นชุดที่ยอดเยี่ยมตั้งแต่การแต่งตัวนะครับตั้งแต่เสื้อผ้านะฮะตั้งแต่การแสดงออกกริยาหรือการแอคชั่นต่างๆรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมก็เลยอยากจะให้ว่าการแสดงเช่นนี้เนี่ยมีโอกาสนะครับแสดงให้พี่น้องคนไทยเชื้อสายจีนหรือแม้แต่พี่น้องคนไทยเองได้ชมนะครับจะได้รู้สึกว่าศิลปะนี้เนี่ยน่าจะสืบทอดต่อไปยังรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปอิงเวอร์เซนเจอโอชื่อจีเป็นเซนเตอร์เป็นเยนซื่อตังแล้วก็สร้างยี่เหยียนคุณจิ้งผู่จะสร้างยี่เหยียนโอเสียงซื่อก็ชื่อก็เหนียนตีถ้าใครเสือเย่จงโยชีหุยโอเย่เกินแล้วก็เป็นโยสร้างยี่เหยียนเนี่ยโยกันก็ชานยี่เหยียนจงยี่เหยียนอีฉีเอากัวจี้ถ้าใครอีกระถวนกัวจี้ล่ะสางเสือก็เหยียนเยี่ยโยโยจีหุ่ยเยี่ยโยกันมันจั่วตังจั่วสังเจ้าเสือยี่เหยียนล่ะกัวจี้น่าเปลี่ยนที่ขั้นจื้อจีจะเหล่าเจียนะจื้อเฉียนจื้อผู้จื้อหมูจู้จะเสือจ้าจะเสือหัวทำมันจื้อจะเสือหัวจะเสือหัวเฉียนย่างเส้นใจจะโอถ้าใครซื้อเน้นซื้อเน้นโยโกจะเชื่อละเช่นใจว่าเสียงจะเปลี่ยนละหึงตัวละนะเยอะเสียงเสียงโกจีนะเสียงโกจีคันที่คันโอ้จะเป็นโยจะใจสร้างเหยียนน่ะเปลี่ยนจะเป็นตัวเป็นโยถ้าโยขึ้นว่าเสียงกว่าไหนเสือโยโกจีเขาจะเคยเชื่อกันเน้นตีละโกจีนะจะคันว่าเป็นเสียงเยอะโยชิงชีจะน่าเปลี่ยนโกจีคันที่คัน